สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวลาวสิมานำเสนอเมนูเห็ดปลาแดกพี่น้องไงเมนูนี่หลายๆคนอาจสิหมักแล้วก็บางคนก็บ่หมักแต่สาวลาวนี่หมักกินอยู่พี่น้องกินชีวิตประจำวันก็ว่าได้พี่น้องไงสาวลาวสิมานำเสนอว่าปลาแดกนี่เฮาเฮ็ดวิธีใดเฮ็ดแบบใดมาเบิ่งนำกันสูตรของสาวลาวเองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาเบิ่งนำกันว่ามันสิแซ่บหรือว่ามันสินัวหรือว่าสิแบบสูตรห้องพี่น้องน้ำบอเพราะว่าสูตรนี่ก็เห็ดตามแม่เพิ่นแม่เพิ่นพาเห็ดพี่น้องไงแม่สาวลาวนี่พาเห็ดสอนเห็ดปลาแดกตั้งแต่ยังน้อยพุ่นแหละก็เห็ดก็เบิ่งเพิ่นเห็ดไปนำเนาะแต่ละเทือกอ่ะเพิ่นได้ปลาแดกขี้ล่ามาได้ปูปลานำหรือว่าอีหยังมากะมาเห็ดกะเบิ่งน้ำเพิ่นแล้วก็จดจำไว้ว่าเห็ดวิธีนี้เนาะว่ามันสิแซ่บบ่มันสิมักจักเดือนใส่หยังเนี่ยมาเบิ่งนำกันเลยเนาะพี่น้องมามาเบิ่งเลยเต้นๆมาแล้วพี่น้องปลาสาวลาวซื้อปลามาเห็ดปลาแดกโตพี่น้องแซ่บนัวเลยของมาปลาแดกตอนสิมาเห็ดปลาแดกตอนพี่น้องซื้อมาจากเมน้ำคลองนี่แหละปลาคลองนี่แหละพี่น้องนี่เอาเกลือเอือบลงไปแต่ยังบ่พอดอกพี่น้องนี่สิเป็นแบบพื้นฐานแบบว่าบ่ให้มันเน่าก่อนเพราะว่าใส่ขี้เรียบร้อยแล้วได้พี่น้องใส่ขี้แล้วๆแล้วก็ล้างให้มันสะอาดแล้วพี่น้องปลานี่ประมาณ 2-3 โลนี่แหละพี่น้องนี่กับปลาคือกันปลาที่สาวลาวเห็ดอันนั้นโอ้ยแมงวันปลาที่สาวลาวเก็บมาแต่เมื่อวานนี้เนาะไปจุกน้ำตกตะกร้าแล้วก็เก็บปลาเลยก็มาเห็ดปลาแดกพี่น้องแล้วตัวนี้ก็เครื่องปรุงห้ำพี่น้องตัวนี้คือห้ำเนี่ยห้ำที่เฮาซีขกขาวหั่นแหละพี่น้องบางคนก็สิฮู้บ่ห้ำนี่ก็ที่เขาเกลือหมูเกลืออีหยังก็ได้ห้ำที่ซีขาวมาแล้วหั่นแหละกินมันออกมาเป็นห้ำนะคะว่ามีห้ำแล้วก็มีปลาแล้วก็ปลาตัวใหญ่นี้พี่น้องแล้วก็เกลือสุรสแป้งนัวนี่แหละพี่น้องในอุปกรณ์กระปุกมึงป้านี่ซื้อมาสลาบได้ไปหาเองเลยพี่น้องสลาตึกแฮเซมองบ่เป็นป้านี่ซื้อนำโหลดเพิ่นที่เพิ่นมาขายสืบปลาคลองสืบปลาอันนี้แหละสิเห็ดปลาแดกสิเห็ดปลาแดกโตลงไปตอนเฮาลงดำนาเนาะพี่น้องถ้าบ่มีกับข้าวส่วนอันยามเห็ดดำนาเนาะยามดำนานี่บ่มีอีหยังกินก็ขึ้นมากระจกปลาแดกขึ้นมาปิ้งจับโลดพี่น้องจับปลาแดกโตพี่น้องมาอยู่บ่พี่น้องปลาแดกตอนเนาะบางคนอาจสิมีโตใหญ่กว่านี้พี่น้องแต่สาวเราซื้อได้กันเลือกได้ประมาณนี้โตใหญ่แบบนี้ยิ่งดีได้พี่น้องนี่โตใหญ่แบบนี้ยิ่งดีเพราะว่าเวลาไปปิ้งเวลาไปอันเวลาไปเฮาไปปิ้งแบบว่าสิได้รสชาติแบบออกเค็มๆแต่มันสิแซ่บแซ่บต่างกันได้ก็พี่น้องกับปลาเค็มปลาแดกกับปลาเค็มแซ่บต่างกันพี่น้องบางเค็มนี่สิเค็มอีหลีเค็มอีหลอได้พี่น้องแต่ปลาแดกนี่สิเค็มออกนัวนัวเพราะว่าเฮาใส่เป็นนัวนําได้พี่น้องจังนัวถ้าบ่ใส่เป็นนัวนี่บ่ได้นัวให้ได้พี่น้องนัวก็แบบธรรมชาติเบิ่งวิธีการทําเห็ดทําเลยเนาะพี่น้องเอาละยายห่างโอ้ยแมงวันก็มาตอมยังถ้าละเป็นปลาแดกก็มาตอมพี่น้องเลย
ซาลามานำเสนอเห็ดปลาแดกตอนพี่น้องจะเป็นเนื้อได้รอซุ่มกันเลยฮอดขั้นตอนการเห็ดแล้วเนาะพี่น้องนี่คือเกลือพี่น้องจะใส่ลงถ้าใส่บ่พอพอเกลือบ่พอแบบว่าบ่พอห้ำนี่กันสิหน้าหมูได้พี่น้องถ้าเห็ดบ่เป็นเราต้องใส่เกลือหลายๆเกลือกันเหน่าดีเกลือให้ได้แบบนี้นะคนกันนี่คือปลาซาลาวไปหาเมื่อวานนี้เนาะเก็บจากการจุ่มน้ำหวยเห็ดตะกร้าพี่น้องจุ่มน้ำหวยขึ้นมาตกกะก็เลยได้ปลากินมันไปกำลังคลุกเกลือก่อนคลุกเกลือให้ทั่วกันก่อนแล้วก็ตามด้วยห้ำพี่น้องห้ำถ้วยหนึ่งพี่น้องชูรสแป้งนัวใส่ซองสอนพ่อพี่น้องมาคลุกเข้าให้เข้ากันถ้าบางคนกับบ่มีห้ำก็ใส่ข้าวขัวพี่น้องใส่ข้าวขัวเหลืองใส่ข้าวขัวเหลืองกับหอมคือกันพี่น้องในคนมือเดียวมันมีไผจับกระซ้ำให้ต้มให้ถั่วกันพี่น้องเห็ดปลาแดกตอนเมี่ยนลงกินยำหน้าเห็ดปลาแดกตอนจะเอาในใส่คุยว่ะโว้ยว้าวคุยในใส่ลูกห้ามบ่แม่นเมืองสิให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยผู้มาถามผู้สงสัยน้องวิรดาสบายดีเนี่ยลูกสบายดีมาเบิ่งแม่พ่องเห็ดปลาแดกวะโดยน้องวิรดาถามอ่ะแม่พ่องจะเอาห้ามจะเอาคุยบ่จะเอาปุ๋ยบ่ใส่ปลาแดกในหวยบ่แม่นแน่นอนพี่น้องห้ำเด้อลูกห้ำบ่แม่นปุ๋ยเอาตัวใหญ่เฮาเห็ดปลาแดกตอนลูกอ่ะมีคนมาสงสัยว่าซาลาเห็ดหยังคือน้องวีระดามาสงสัยว่าคือเห็ดปลาแดกตัวใหญ่แท้เพิ่นว่าเดี๋ยวน้ำปลาแดกก็เต็มเหรอโอ้ยังบ่เต็มยังบ่เป็นฮอดขั้นตอนคนใกล้แล้วเลยพี่น้องเอ้ยคนอันนี้คนเผื่อสิได้ที่ได้พี่น้องเอ้ยคนให้มันถั่วถ้ามันถั่วก็จักหน่อยโตเป็นโตบ่เป็นแล้วพี่น้องแล้วก็เป็นแบบนี้ก็เอาน้ำใส่น้ำพี่น้องพอจืดจะเพราะว่าเดี๋ยวปลาแดกซาลาสิบ่มีน้ำ
เอาน้ำใส่ก่อนเพราะจะเดี๋ยวบ่มีน้ำเดี๋ยวบ่มีน้ำสิจ้ำใส่กระปุกพี่น้องมันนี่กระปุกเป็นการเซตสิ้นแล้วพี่น้องโอ้ยแมงวันกับมาน้ำลายอีกเลยเป็นการเซตสิ้นแล้วเห็ดประแดกของชาวลาวประแดกตอนพี่น้องลงกินตอนดำนาลงกินยำไห่ยำนาเฮาเนาะเดี๋ยวหายสิขวดเลยพี่น้องนี่ขวดเฮากระปุกมากๆเลยหายใส่กระปุกเลยพี่น้องบ่ใส่ปลาแดกแล้วปลาแดกเป็นไฮทองคำเลยชาวลาวแพงไฮปลาแดกชาวลาวก็เลยเอาใส่ขวดพี่น้องนี่เดี๋ยวถ้ามันแตกไปนี่หาไซบ่ได้อีกได้พี่น้องปลาแดกให้แต่ปู่แต่ปู่พ่อแม่ตานายนะพี่น้องเห็ดกับบ่คือเก่าเห็ดกับบ่คือให้ตัวเก่าพี่น้องเอาปลาแดกใส่กระปุกพี่น้องเลยปลาแดกตรูตรูเป็นการนำเสนอแบบง่ายๆแต่กะบ่ง่ายพี่น้องบางคนก็ว่าง่ายแต่กะบ่ง่ายได้พี่น้องกว่าซาลาสิเฮ็ดเป็นนี่ก็ใช้เวลาดนเติบอยู่เพื่อสิเบิ่งแม่เพิ่นเฮ็ดนี่กันนั่งเฝ้าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมายามกลางคืนกับเพิ่นเฮ็ดกลางคืนโลดเนาะคันมาแต่ตอนตะลีกะมาแต่ตอนตะลีกันเพิ่นมายามมากลางคืนกันนั่งลุกขึ้นมาเลือกมาเก็บซอยเพิ่นแล้วก็เฮ็ดปลาแดกน้ำเพิ่นนำได้กระปุกครึ่งนี่ให้ซองเบิ่งกระปุกดูพี่น้องใส่ก่อนใส่ให้มันเต็มก่อนพี่น้องนี่หน้าตาของปลาแดกพี่น้องเสร็จสิ้นไปแล้วกระปุกนึงให้เบิ่งใกล้ๆให้เบิ่งใกล้ๆเดี๋ยวสิบ่ได้เบิ่งแล้วเดี๋ยวเขากระปุกแล้วสิเขาปุกปลาแดกแล้วปลาแดกโตพี่น้องปลาร้ากับปลาแดกกันอันเดียวกันฮะเลยปลาร้ากับปลาเมื่อยปลาแดกได้ปลากินความหมายอันเดียวกันพี่น้องปลาแดกคือปลากินค่ะว่าแบบสุภาพก็คือปลาแดกว่าแบบสุภาพกับปลากินเอาเขากระปุกบอกว่าไล่ย้ายห่างเราพี่น้องตอนนี้ก็ใส่กระปุกเป็นที่เหี่ยวห้อยแล้วพี่น้องในปุกครึ่งพี่น้องเลยปลาแดกของชาวลาวไก่ไผ่อันนี้เพราะว่าบ้านชาวลาวบ่มีไก่พี่น้องเพื่อนชาวลาวไก่ตายเบิดแล้วนี่คือปุกปลาแดกที่ได้มาเห็ดเป็นที่หอมหอยแล้วบรรจุใส่ขวดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยรอกิน3เดือนบ่3เดือนหรือว่า2เดือนกว่านี่แหละเนาะได้กินปลาแดกแน่นอนถ้าเห็ดจ้างก็เดือนหนึ่งได้กินบ่จักประมาณกลางๆนี่แหละประมาณ2เดือนเขาไปโหลดประมาณ2เดือนนี่แหละพี่น้องหรือว่าแล้วแต่สิตามสูตรของไผ่ลาวเนาะสิได้กินไวสิได้กินซาค่ะปลาแดกตอนไว้กินยามนาพี่น้องเอ้ยแซ่บๆ
ขอขอบใจเด้อพี่น้องที่ติดตามรับชมชาวลาวส่องชาวลาวผู้ที่มาเป็นแรงใจกำลังใจให้ชาวลาวทุกคลิปทุกคอมเมนต์บางที่ชาวลาวบ่ได้ตอบก็อย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งเครียดชาวลาวเด้อพี่น้องบางทีก็ชาวลาวก็ตอบบ่ท่วงบ่ทันนำเป็นนำเวลาก็ยากบางเทื่อก็ฝ่าฝนตกมาก็ชาวลาวก็ปิดเครื่องนำได้พี่ชาวลาวก็ย่านคือกันพี่น้องเอ้ยย่านผ้าผ่าย่านผ้าห้องนี่ก็ขอขอบมุขขอขอบใจเนาะพี่น้องติดตามชมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้ำเด้อสูตรปลาแดกของชาวลาวโดยตรงจากชาวลาวเลยเด้อพี่น้องขอขอบใจ